กินเขาพี่น้องหมกปลาซิ่วอย่างโฮหมูอย่างใส่แกงเห็ดแจ่วจุโฮหมูอย่างข้าวเหนียวลุยๆเลยเดี๋ยวเด้อกลับกล่องกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาสิพาจดเจอลูกทุ่งแกงเห็ดน้ำลูกมากินกินในโรงแรมง่ายๆนี่โฮหมูกับหมกปลาซิ่วพี่น้องแปลกใหญ่ย่างปลาซิ่วสกปรกพี่น้องตกเป๊ะกันแทบเฟื่องแข็งแล้วกินต้องเจอคือพ่อไปแล้วทงหน้านะหมกปลาซิ่วแต่ปลาซี่ลาวเดี๋ยวพักที่โตสอนย้องคุยไม่ได้นอนพักๆนอนหนีเพราะยังอาหารอีสานบ้านเฮาเพียบหน้าที่พักเลยค่ะใส่หัวมีมัดสุแนวอาหารฝรั่งสเต็กเดินไปหน่อยเดียวห้องน้ำจะไม่ใช่หลายพักมีสระว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะมีอาหารเสาร์เจ้าแกงแซ่บผักขาและอีตูเบบีบ่กินเบบีกินแต่เห็ดแม่ก็จะกินผักขาออกมาผักขาหรือผักชะอมน่ะนะผักอีตูคืออย่างผักอีตูคือผักแมงลักเลิกครับบกป่าพี่น้องย่ำมือเศร้านี่ใหม่ๆของห้อนอาหารอีสานมีกบต้มมีโจ๊กน่าเล่นกับอึกน่ากินตื่นมาเนี่ยเอาไปได้กินรวดมีหลายที่พักเลยค่ะสบายสบาย
มื้อนี้สะดวกพี่น้องมองได้เฮาบ่ทางล้างห้องซักผ้าตากได้สบายนี่เปิดเป็นไล่เดี่ยวเลยนะคะนกปลาซิ่วสวมใจยาวกับพี่น้องเจ๊ยังเดียวเขาก็ใส่หลุดหลุดเจ้าหัดแซ่บเวอร์ถ้ามันผักบางเรื่องมันนี่มอสนับพี่น้องเจ๊ว่าสิบินมาไม่เมื่อยมากันผักก่อนบนข้างแล้วก็ก้อนกลับก้อนบินกลับมอสำหรับพักผ่อนไปซื้อของมาแพ็คแล้วก็ไปสนามบินค่าแท็กซี่บ่ฮอดร้อยเมื่อยอยากนวดก็นวดมีร้านนวดตลอด24ชั่วโมงมีหน้าห้องน้ำไม่เย็นหายมีร้านแซมสวยดูหน้าห้องนอนไม่เย็นน้อยเหมือนกันสะดวกสบายมีเซเว่นอีเลเว่นเทใส่ถุงกินปันเขาได้หน้าไปกินเขาอยู่ท้องหน้าแซ่บเลยรสชาติเหมือนไงเราต้องกินหรือที่พัทยาไหมน้ำใส่เป็นเรื่องเลยพัทยาจะหวานกว่าเออ
ูกใหญ่ดีเหลือเตะลงโกเลยจะไม่อร่อยจะร้อนร้อนคืนนี้เราจะรัดกระไรถ้าหิวดึกๆจะมีลูกชิ้นย่างกับก๋วยเตี๋ยวมันก็ร้านหลับร้านหลับไปท้ายหมดเด็กรวยดีแกงเห็ดรับประทานถ้วยจานกลับบ้านได้เป็นคือพอแล้วไปใช้แบกถ้วยจานไปนั่งแบบหมูเศร้าหมู่บ้านเนี่ยเอาไปส่งกับอุดรขึ้นแล้วถวยจานมาเมื่อเนี่ยก็ต้องกินแบบแบกถุงกินนะคะลองกินลองดูรับรองว่าสุขสมบังแน่นอนรักนะจุ๊บๆ